มาที่ยาย่าอุรัสยากันบ้างนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ไปออกงานอีเวนต์แล้วก็ได้พบกับบรรดาสื่อคือก่อนนั้นน่ะถ้าสื่อต้องการเหมือนเราเคยไปสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้พบปะกับบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนนะคะโมโม่ด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะก็อยากถามหลายประเด็นว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการต้นไม้นะคะแต่ว่าประเด็นที่คนสนใจมากเลยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของที่ยาย่าสวมแหวนนิ้วสวมแหวนเพชรนิ้วนางข้างขวาเนื่องจากว่ายาย่าเคยสัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะว่าถ้าแต่งงานตัวเองขอสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างขวาเป็นธรรมเนียมของทางบ้านเธอจำได้อยู่นะคะนะคะเจ้าตัวจะอย่างไรพร้อมไปถึงการมาร่วมงานของโบเอลดาด้วยนะคะที่เสียความสนใจค่ะก็เป็นเม็ดที่สวยมากค่ะหนูเอาไว้สำหรับใส่นิ้วกลางแต่วันนั้นนิ้วหนูบวมอ่ะมันยัดไม่ลงจริงๆก็เลยต้องย้ายมาอันที่เล็กลงอันนึงค่ะแหวนหนูค่ะรอไหมคะรอไหมคะคะรอค่ะรอโอ้ก็รออยู่แล้วค่ะจริงๆก็มันคือความฝันของผู้หญิงหลายๆคนอยู่แล้วค่ะก็เป็นความฝันของหนูตั้งแต่สักพักแล้วค่ะหนูว่าช่องเราถ้ามีคนมาเยอะๆเราก็แฮปปี้กันอยู่แล้วค่ะเพราะเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใครเข้ามาเราก็พร้อมที่จะยินดีแล้วค่ะแล้วก็พี่แวร์ได้ทำงานกับคนใหม่ๆก็ดีมากๆแล้วยิ่งพี่ออฟด้วยหนูว่ายังไงก็ดีค่ะเข้าใจว่าการย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดราม่าแต่พวกเราทุกคนในช่องพร้อมที่จะแบบเวลคัมค่ะน่ารักมาก